ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดการสนับสนุนนะครับในทีมของท่านพันตำรวจเอกสุกทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงพรพิมพ์ไทยครับส่วนทางด้านของพยัคฆ์น้อยนะครับพยัคฆ์น้อยชูชาติซุปเปอร์สโตร์ระยองนะครับหรือว่าราชบุตรนุ้ย4มุมเมืองครับนักชกดาวรุ่งวัย17ปีครับเกิด5มกราคม2547ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีคุณชำนาญพิบูลสุขหรือว่านุ้ย4มุมเมืองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะผ่านเพชรสสุวรรณภักดีเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองครับแล้วก็เสียป้อมนะครับเสียป้อมชูชาติซุปเปอร์สโตร์ระยองครับให้การสนับสนุนนะครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างกันนิดนึงครับทางด้านของพยัคฆ์น้อย165นะครับในขณะที่ทางด้านของเพชรน้ำหนึ่ง160นี่คือคู่แรกคู่เปิดหัวความมันวันนี้ครับ102ปอนด์เท่ากันฟอร์มหลังของเพชรน้ำหนึ่งโชติบางแสนนะครับได้รับการสนับสนุนจากเสียโชติบางแสนครับแล้วก็ทีมงานพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงครับก็มีชนะฉลามขาวสิปาโอ2ไฟติดครับแล้วก็ล่าสุดมาโชว์ฟอร์มสวยที่นี่ครับชนะคะแนนแสนกล้าพอพัฒนาพลิกล็อกครับส่วนพยัคฆ์น้อยนะครับหรือว่าราชบุตรนุ้ย4มุมเมืองครับก็ชนะน้องยก3ชโมเพชร10กำนัน1เสมอขุนหาญไกลศิลปบ็อกซิ่งยิมแล้วก็มาแพ้คะแนนเพื่อไทยเล็กสสมานิชชลบุรีครับที่สนามมวยฝนจางชลบุรีบนเวทีนะครับฝ่ายแดงวันนี้ก็คือเพชรน้ำหนึ่งน้ำเงินพยัคฆ์น้อยนะครับในน้ำหนัก102ปอนด์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแหมมวยเด็กๆเล็กๆอย่างนี้นี่แฟนเยอะแฟนโอ้โหแล้วก็ทุกวันทุกอาทิตย์นะครับที่นี่เลยเที่ยงประมาณสัก10นาทีเนี่ยนะโอ้รายการนี้นะครับพีพีทีวี36โอ้โหให้ท่านได้ชมมวยมันมวยสนุกกันอย่างนี้เลยติดตามได้นะครับหมดรอไว้เลยครับทุกเที่ยง10นาทีนะครับวันอาทิตย์เจอกันครับมวยดีวิถีไทยจิตมนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับเอาละครับคู่แรกคู่เปิดหัวความมันของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับ102ปอนด์เท่ากันแล้วครับเพชรน้ำหนึ่งกับพยัคฆ์น้อยหรือว่าราชบุตรครับก็ต้องบอกว่ายังไม่เคยมาขึ้นเวทีที่สนามมวยแห่งนี้มาก่อนนะครับตอนนี้สนามมวยก็เปลี่ยนชื่อสนามใหม่เป็นจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับศอกซ้ายหน้าทางด้านของพยัคฆ์น้อยครับเดี๋ยวดูนะครับพี่ที่ผ่านมาครับเลาะตะเข็บชานชานเมืองนะครับปทุมธานีอยุธยาครับวันนี้มาที่นนทบุรีครับแม่โอ้โหเล็กๆต่อยแล้วน่ารักเลยนะครับสมัยก่อนนี่ทั้งโอ้โหเล็กๆนี่กล้องตัวนี้นี่ต่อยตั้งแต่เด็กๆอ่ะประมาณสิบพ่อหลวงอย่างนี้ร้อยสองปอนด์นะครับแถมด้วยเลยทีเดียวขยับสร้างจังหวะกันครับขวาสูงครับพยัคฆ์น้อยครับมวยขวาเจอมวยขวาครับสามคนบนเวทีรูปร่างใกล้เคียงกันหมดเลยครับดันเปลืองมีศาสตร์ครับกรรมการฉบับกระเป๋าคุณภาพของสนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมครับขยับเข้าหาครับเพชรน้ำหนึ่งหนักแรงครับเด็กนี้ล่ะครับเตะพับในไปก่อนแล้วซ้ายสูงหลุดช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับชื่อเสียงบารมีไม่ใหญ่แล้วครับแต่ว่าต่อยแล้วได้ใจแฟนๆแน่นอนครับพักชมโฆษณาเป็นจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับที่ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาบนเวทีโอ้โหคู่แรกอัดอย่างนี้แล้วนะครับแค่ยก2เองอ่ะโอ้โหเพชรน้ำหนึ่งแดงนะครับพยัคฆ์น้อยน้ำเงินแตกนี่ไม่ต้องห่วงแตกเท่าไหร่นี่แอนตาซินจ่ายเท่านั้นเลยทีเดียวสบายใจได้เลยนะครับวันนี้นะครับในห้างวินัยวีรับผู้ชมนี่สั่งเต็มเอียดเลยแล้วก็ชวนนาบุญคุณสามด้วยนะครับในนามของอาตาเซนด้วยเอ้าจ่ายเต็มที่นะครับแต่กินกายจริงนะครับแล้วครับถึงอาวุธแล้วนะครับยกที่2ข้อขวาเน็บเข้าไปครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดดำเกินมีศาสตร์ครับแยกออกมาขยับเดินต่อครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนะครับลูกศิษย์ของโชติบางแสนแล้วครับถึงไม่ได้อยู่ในสนามแต่ว่าเชียร์อยู่หน้าจอทีวีครับคุณไทยทัพอาสาปกติเชียร์หน้าจอทีวีวันนี้มาอยู่ในสนามครับเอาละครับวงในขวางหน้าไว้ศอกขวามาตัวเล็กกว่าแล้วครับแต่ว่าพิษสงรอบตัวครับกรรมการแยกมาครับดำกลึงมีศาสตร์ครับแม่ในนี่พยายามจะงัดศอกด้วยนะครับเพชรน้ำหนึ่งครับเดินต่อครับต้องลงทุนครับดูว่าพยัคฆ์น้อยต้านอยู่ไม่อยู่นะครับเจอคล้องอีกแล้วครับจับดีครับจับดีแต่ว่าหาจังหวะตีเข่าได้ไหมครับนี่ครับแกยกขาไม่บังครับทำให้เพชรน้ำหนึ่งตีไม่ได้ครับแม่คู่แรกวันนี้โอ้โหสะใจแล้วนะครับ
เอ้าขวาไปเตะยัดไปเลยทีเดียวพยัคฆ์น้อยเอ้าพยัคฆ์หนึ่งอาชีพมาเนอะนี่ 20,000 ก่อนนะครับโชคบางแสนแล้วก็ทีมงานด้วยเอ้าไหนไหนโอ้โหจัดอย่างนี้นี่แฟนติดงอมแงมเลยนะครับถึงทีวีเอสดี36เที่ยง10นาทีคุณแจ๊ดเอ้าอ่ะนะครับกว่าจะได้คู่มวยแต่ละคู่แต่ละคู่นะครับดร.วิชิตของละอครับกันกองด้วยตัวเองนะครับอุ้ยหมัดซ้ายนำเข้าไปครับแต่ว่าทางด้านของพยัคฆ์น้อยหรือว่าเจ้าราชบุตรนะครับก็นิ่งมากเหมือนกันครับแข้งซ้ายหน้าครับยกก่อนถึงก่อนเลยครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าเอาไว้ครับทางด้านของเพชรดำหนึ่งตีได้ไม่ได้ครับตีไม่ได้กรรมการแยกโอ้โหอะไรกันเนี่ยคู่แรกนี่นะครับอาทิตย์มาจากทางบ้านยืนอื้อเลยเอ้าขวาไปเพชรดำหนึ่งน้ำเงินพยัคฆ์น้อยเอ้าเอ้าโอ้โหขวาลุงดีเลยตื่นไปนิดนึงทะลึ่งหน่อยนี่รับไป 10,000 จ่ายตัดสินเลยกั้นคอโอ้เกือบพลาดไปนะครับเพชรน้ำหนึ่งครับพยัคฆ์น้อยสะบัดแข้งขวาสูงได้สวยมากครับเอาละครับมีโจทย์เหมือนกันครับเอาเตะขาไปครับเล่นงานช่วงล่างครับเดินเข้าหาต่อครับเพชรน้ำหนึ่งครับเล่นงานช่วงล่างแต่ว่าโดนแข้งซ้ายของพยัคฆ์น้อยครับเอาเตะหลุดโดนขวาของเพชรน้ำหนึ่งครับงานศอกมาในครับจับได้ดีกว่าครับพยัคฆ์น้อยแล้วเสียงระฆังมางานในยกที่ผ่านมาครับต้องขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกออโต้พาร์ทคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอบรา6ปีธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.hyokkhao.com แล้วก็มวยทูเดย์ครับครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทรวมไปถึงเชอร่าบอดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีสองยกผ่านไปครับเพราะว่าเข้มข้นร้าวใจนะครับตามต่อครับเริ่มทางยกที่3เพชรน้ำหนึ่งกับทางด้านของพยัคฆ์น้อยนะครับเอาละครับวงในชายแขนขวาขวางหน้าป้ายหน้าไว้นะครับพยัคฆ์น้อยชูชาติซุปเปอร์สโตครับดาวรุ่งในสังกัดของเสียป้อมนะครับเดี๋ยวนัดต่อไปคงจะมาที่สนามครับมาให้กำลังใจนักชกในสังกัดบนเวทีดำเกิงมีศาสตร์แยกออกมาครับน่าสนใจแล้วครับชื่อไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยไปแล้วได้หัวใจแล้วครับเอาละครับแข้งซ้ายหลุดเดี๋ยวต่อครับพยัคฆ์น้อยตัวเล็กกว่าแต่ว่าหัวใจนี่ใหญ่นะครับเอ้าเพชรน้ำหนึ่งนะครับแดงน้ำเงินพยัคฆ์น้อยโอ้โหคู่แรกวันนี้แฟนสะใจเลยลุ้นกันเต็มที่เลยวันนี้ทั้งไอเฮิร์บเสือ11ตัวสีลีน่าแล้วก็สีบันไดด้วยนะครับแตกเข็มละ500บาทจะอันตรินครับเอาละครับได้ลุ้นได้เชียร์ได้เสียวนะครับเตะซ้ายครับพยัคฆ์น้อยครับพยัคฆ์เข้าไปหมัดขวานำไปก่อนฮุกซ้ายแล้วก็โดนขวาของเพชรน้ำหนึ่งเอาแม่สับศอกคืนครับศอกคืนไปเหมือนกันครับจับแล้วกดแขนเอาไว้ครับกดแขนพยายามสร้างจังหวะตีเข่าซ้ายยัดซ้ายมาอีกทีนึงโอ้โหเอียดอาร์ตครับคู่นี้เอาละครับสุดไปเลยครับสุดติงกระดิ่งแมวเลยครับหมัดขวาแข้งซ้ายครับอย่างที่เรียนไปครับตัวเล็กหัวใจใหญ่เหมือนลูกพี่เลยครับโชติบางแสนครับแหมทำอะไรไม่ได้กรรมการสั่งหยุดแล้วแยกออกมาเดินต่อพยัคฆ์น้อยครับเดินต่อไม่รอเลยนะศอกซ้ายครับทางด้านของพยัคฆ์น้อยครับเอาละครับวงในไล่แขนครับหมัดขวามาเพชรน้ำหนึ่งใส่เข้าไปใส่กันยับเลยครับโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยเรามาสูงคว่ำขวานคว่ำขวานแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกเข็มละ500แต่เอาซ้ายไปขวามาเอาสุดพันไปเอาละครับดักศอกซ้ายครับศอกซ้ายเฉียวไปครับโอ้แต่ว่าเกมเดินของเพชรน้ำหนึ่งครับน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับตัวเล็กใจใหญ่จริงๆครับขยับไปหมัดขวาไม่โดนนะครับได้ซ้ายเตะขวาบวกหมัดซ้ายครับเตะซ้ายครับพยัคฆ์น้อยเอาละครับเตะหลุดโดนขวาของเพชรน้ำหนึ่งไปต่อไม่ต้องรอแล้วนะครับหมัดไม่โดนดักศอกซ้ายโอ้โหนะครับหัวใจจะวายครับหัวใจจะวายนะครับลุ้นกันช็อตต่อช็อตนะครับต้นยกกลางยกปลายยกครับโอ้โหจังหวะใครจังหวะมันเลยครับท่านผู้ชมตามต่อครับช่วงท้ายๆปลายยกหมัดซ้ายมาพยัคฆ์น้อยครับเพชรน้ำหนึ่งวงได้ขวางหน้าขวางหน้าครับกรรมการดำเกลิงครับดึงขึ้นมาครับโอ้โหหยุดไหมไม่หยุดครับเตะขวาครับโอ้โหเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนครับเข้าขวาของพยัคฆ์น้อยครับเพชรน้ำหนึ่งตีซ้ายครับอุ้ยกดลงมากดลงมาเพื่อคอหายครับคอหายเจอเข่าขวาของพยัคฆ์น้อยขออภัยครับเพชรน้ำหนึ่งครับกรรมการแยกเอาละครับช่วงท้ายปลายยกครับใส่ต่อครับใส่ต่อครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งแข้งขวามาเอาละครับพยัคฆ์น้อยจะเดินบ้างเจอรัดล่างครับเจอรัดล่างโอ้โห
ต้องบอกว่ายกเดียว18ตลบแล้วครับพักชมคนง้างครับง้างครับมาสิมาสิเตะซ้ายโอ้โหดึงหลบเกือบไม่พ้นนะครับโดนไปปลายเท้าแล้วก็ปักศอกซ้ายเข้าไปครับโชคดีครับโดนเหลี่ยมไม่ดีครับเอาละครับตอนนี้ศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่าง2เสี่ยครับเสี่ยป้อมระยองกับเสี่ยโชติบางแสนครับเนี่ยครับมันหยดติ่งมากๆครับต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรอยัลคอนดิพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันติวิตามินครับโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดแล้วก็ไอเฮิร์บ OTC สารสกัดสมุนไพรบรรเทาการไอขับเสมหะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับประจำชาติประจำปี2563ครับรวมไปถึง Ice LED ครับผู้ผลิตจำหน่ายและเช่าจอภาพ LED ฟูลเคอร์และคุณภาพสูงโอ้โหนั่นแหละครับออกมาทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งพลาดโดนก้านคอถึงกับซึมไปเลยครับโอ้โหนี่แค่ต้นยกต้นน้ำครับสถานการณ์พลิกผันอีกแล้วครับเอาลุดอีกแล้วครับเพชรน้ำหนึ่งโอ้โหหลุดรวมไม่ได้มาขวาแต่ว่าเส้นทางยังมีครับเส้นทางยังอีกยาวไกลเลยครับโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยอะไรกันจะซ้ายไปยักษ์น้อยเอาหมัดมาอย่าสุ่มสี่สุ่มหกนะเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเข้าเดินเข้าไปนะครับเพชรน้ำหนึ่งครับโอ้จังหวะสาดแข้งต้องบอกว่าพยักษ์น้อยเตะได้ดีครับเนี่ยครับเตะซ้ายได้ดีครับแต่ว่าลูกเดินครับเพชรน้ำหนึ่งทำได้เยี่ยมแต่ว่าตอนนี้ไม่เดินนะสิครับปัญหาอยู่ตรงนั้นครับปล่อยให้พยักษ์น้อยได้เดินเตะซ้ายครับเอาละครับไม่แน่ละครับเอาเตะซ้ายครับพยักษ์น้อยครับเพชรน้ำหนึ่งโต้ขึ้นยังไงต่อยไม่ต่อยครับหมัดขวาครับแล้วเข้าไปจับต้องบอกว่าบีบหัวใจท่านผู้ชมสุดๆเลยนะครับคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้นะครับไม่เดินแล้วนะครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับคิดยังไงตัดสินใจยังไงครับวงในใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยเอ้าลุยเลยยักษ์น้อยเข้าอีกเอ้าซ้ายไปซ้ายสวยแหมต่อยแบบกิติมึงคนแก่นเลยซ้ายว่างั้นเถอะเอ้าเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเข้ามาเตะไม่ทันโอ้ออกซ้ายได้ดีนะครับนี่ครับถือว่าเปิดโอกาสให้กับพยักษ์น้อยเดินเตะซ้ายครับเพชรน้ำหนึ่งไม่ยอมเดินครับมาโดนซ้ายอีกแล้วครับต่อเนื่องไหมครับปัญหาคือลูกต่อเนื่องครับเนี่ยครับเตะซ้ายเข้าไปครับเตะขวาขึ้นมาซ้ายขึ้นไปมาสิครับขวาไปซ้ายคืนครับจำเรื่องมองเวลาหน่อยครับพยักษ์น้อยครับแล้วครับยังมีเวลาครับอีกหนึ่งนาทีในช่วงยกที่สี่อุ้ยแข้งซ้ายเตะหยุดเลยครับโอ้โหผู้โดยสารนี่เพียบเลยครับเอาละครับเตะยัดท่อนแขนยังไงครับโอ้โหสบช่องแล้วครับทางด้านของพยักษ์น้อยนะครับเอาละครับดูว่าจะปิดดิวนี้ได้หรือไม่น่าสนใจครับกับเวลาที่เหลืออยู่โอ้โหพยักษ์น้อยนี่โอ้โหซ้ายหรือซ้ายร้ายเหลือเลยนะครับเรียนให้ทราบไหมครับโอ้เหมือนกับจิตติเหมือนคงแก่นในอดีตเลยอ่ะนี่นะครับเอ้าเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งว่าไงแขนขวาจะซนนะครับเนี่ยครับดูฮะแขนขวาของเพชรน้ำหนึ่งครับมีปัญหาแหละครับโอ้โดนไปหลายตุ๊บครับออกอาการไปเลยครับเนี่ยครับโดนอีกแล้วครับโอ้เดินด้วยหัวใจนะครับแต่ว่ากำปั้นขวานี่ออกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันร้าวไปทั้งแขนแล้วครับโอ้โหนี่ครับหมัดหนักนักเตะแขนเลยครับเตะแขนนี่ล้าไปแล้วครับตอนนี้นั่นแหละครับเตะยัดไปเลยครับหัวใจถือว่าสอบผ่านนะครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งแต่ว่ายกนี้โดนเยอะเหลือเกินครับนั่นแหละครับอย่างที่ผมเรียนไปครับเตะยัดแขนซ้ายนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าแขนขวาจะมีปัญหาแล้วนะครับพักชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับจริงเลยครับจังหวะโดนแข้งซ้ายขึ้นก้านคอนะครับเพชรน้ำหนึ่งครับกอดไว้ก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นครับโอ้โหมาเป็นยาชุดตำราหลวงครับซ้ายทั้งแถบครับเนี่ยครับพอไม่เดินเสร็จปุ๊บเพชรน้ำหนึ่งพยักน้อยนี่เตะซ้ายตูมตูมตูมครับแล้วก็แขนขวาน่ะมีปัญหาเลยครับทำให้ออกหมัดไม่ได้ครับหมัดที่มีพิษสงมาตลอดยก1ยก2ยก3พอมายก4ครับโดนเตะยัดเข้าไปแบบนี้ครับนี่ครับออกอาการเลยนะครับแขนนี่แกว่งเลยครับยก5ครับมีกำลังต่อยอยู่ไหมครับผู้โดยสารเพียบเลยครับเพชรน้ำหนึ่งครับโดยจะพบฟังภาคทางชลบุรีบางแสนครับถามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายเนี่ยครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับออกมาไล่ต่อยหมัดไล่สาวหมัดแล้วนะครับก็เรียกว่าเวลายังพอมีครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยครับตำราหน้าสุดท้ายในการที่จะพลิกเกมก็คือหมัดกับศอกแล้วครับ
าแล้วครับทางด้านของพยัคฆ์น้อยครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าจัดเต็มเลยนะครับยกนี้หันมาต่อยในเกมรับนะครับลูกศิษย์ของเสียป้อมครับนี่ดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับเพิ่งจะมาขึ้นเวทีในรายการมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ไฟแรกเท่านั้นเองครับแม่แต่โดนตีนซ้ายเยอะเหลือเกินนะครับแก้ไม่ตกวันนี้ทั้งอุทัยทัพภาษามาชมด้วยนัทพัชรศรีเนศาลดร.ช้างนะครับอภิชาระยับศรีประยุกต์สมาคมชาวศรีสะเกษนะครับนี่คนขุนขันด้วยแล้วก็สจ.ต้งปราจีนสจ.เอกแล้วก็สจ.หลายด้วยแล้วก็ชูชีพทีมโฮคาคนรักบ้านเกิดนี่แหละเอ้าแล้วครับกัดฟันเดินแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปก็โดนแข้งซ้ายแล้วครับทางหน้าของเพชรน้ำหนึ่งนะครับขยับแล้วครับทีโอ้โหทำอะไรดูดีไปหมดแล้วนะครับทางด้านของพยัคฆ์น้อยครับเวลานี้ครับรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับดาวรุ่งรุ่นใหม่หน้าใหม่ในสังกัดของมวยดีวิถีไทยแล้วก็นุ้ยสี่มุมเมืองครับเอาละครับแข้งซ้ายอีกครั้งหนึ่งพยายามจะส่งสัญญาณให้กับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนะครับพยัคฆ์น้อยครับเพชรน้ำหนึ่งนั้นหัวใจถือว่าสอบผ่านครับแต่ว่าเนี่ยครับโดนทีแปลงอีกแล้วครับแม่ถือว่าเพชรน้ำหนึ่งในอดีตก็เป็นมวยจังหวัดชนเหมือนกันนะครับโอ้โหพยัคฆ์น้อยนี่ทรายสวยมากเลยอ่ะเหมือนกับพยัคฆ์น้อยข้องมาจนหรือว่าพยัคฆ์น้อยรุ่งทองอ่ะนะเก่งตั้งแต่เด็กนะ105 112เป็นมวยที่ฉลาดว่างั้นเถอะวันนี้นะครับฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่งน้ำเงินพยัคฆ์น้อยครับยังเดินเข้าหานะครับเพชรน้ำหนึ่งครับโอ้โหติดเบรกเอาไว้นะครับเตะเพื่อหยุดการเดินของเพชรน้ำหนึ่งครับโอ้โหก็เจียนไปเจียนอยู่เหมือนกันนะครับต้นยกที่3ของเจ้าพยัคฆ์น้อยครับหันรีหันขวาครับออกอาการลังเลครับแต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งอัดไม่สุดครับทำให้พยัคฆ์น้อยกลับมาได้เตะซ้ายครับมาเป็นขวาแล้วนะครับตอนนี้ดูฮะโอ้สองแข้งสองกาดครับทำให้คู่ต่อสู้ระวังลำบากครับทีบขวาครับสบายใจแล้วครับกองเชียร์ครับสองเสียจากฝั่งภาคตะวันออกครับมีเสียหนึ่งที่เสียใจมีเสียหนึ่งที่สมหวังแล้วครับเสียป้อมระยองกับเสียโชติบางแสนนั่นแหละครับเรียกว่าเต็มโชว์ไปแล้วนะครับแค่ป้องกันตัวแล้วครับทางด้านของพยัคฆ์น้อยนะครับคอยดิสเบรกทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งเอาไว้นะครับตั้งกาดสูงๆครับยังทิ้งกาดไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีบทเรียนมาแล้วนะครับหมัดเดียวครับ1ล้านบาทเลยครับพลิกเกมครับที่รังสิตครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับก็ที่เหลือมิตรภาพที่ดีๆบนเวทีนะครับต้องบอกว่าสุดใจไปเลยครับคู่แรกคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้นะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธานินทร์ภูมิผิวครับวรชัยพุทธศรแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้กับทางด้านของพยัคฆ์น้อยนุ้ย4มุมเมืองหรือว่าเจ้าราชบุตรนะครับดาวรุ่งวัย17ปีครับนี่มาขึ้นเวทีที่อตก.ไฟแรกนะครับโชว์ผลงานได้ดีครับนักชกดาวรุ่งจากอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับในสังกัดของนุ้ย4มุมเมืองครับสารรังสิตแล้วก็เสียป้อมชูชาติซุปเปอร์สโตร์ระยองครับอ่ะยินดีกับผู้ชนะด้วยครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษครับก็รับจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอบรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูศิลาเพชรติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด